นางส่งรูปนางกับแฟนของนางมาให้ฉันรัวเลยคือหน้าของเขามันขาวรู้สึกแบบหน้าตาดีนี่เข้าใจไหมจะแต่งงานกับคุณหมอฟันจะแต่งงานกับคุณหมอฟันจะแต่งงานกับคุณหมอฟันก็ต้องเริ่มจากจับมือเลยใช่ไหมโอ้คนมันอยู่ในภาวะแห่งความรักอะเนาะอะไรมันก็ดีไปหมดอะนะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะคลิปแรกของ Channel Petset นะคะที่ไม่มีการเปิดคลิปค่ะทุกคนต้องเล่าอย่างนี้ก่อนคือจริงๆอ่ะเราอ่ะเพิ่งถ่ายคลิปที่อ่านชื่อภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วหลี่หยาถิงก็บอกว่านี่เราอ่ะน่าจะพูดเรื่องนี้ให้แฟนคลับฟังนะบอกว่ามาสิทุกคนเกิดมาขนาดนี้หัวยังไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนี้อ่ะทำไมหนี่อ่ะเป็นเพื่อนหัวนี่ต้องตื่นเต้นขนาดนี้เหมือนเธอมีแฟนอ่ะนี่นี่พูดให้ท่านผู้ชมฟังสิว่าเรื่องอะไรมันทำให้หัวตื่นเต้นขนาดนี้ให้หนีพูดหนีก็เขินใช่ไหมล่ะโอเคทุกคนเพชรเนี่ยก็ได้รับรู้มาประมาณช่วงหนึ่งแล้วว่าแหวนเนี่ยได้ทำการมีการพูดคุยกรุ๊ปกริ๊บกรุ๊ปกริ๊บกับหนุ่มคนหนึ่งอยู่ฉันก็แบบว่าป่านนี้นางทั้งสองจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจนเมื่อเช้าจ้าเมื่อเช้าฉันตื่นมาแล้วฉันแบบช็อกเพราะว่านางส่งรูปนางกับแฟนของนางมาให้ฉันรัวเลยมีการแบบจับมือถึงแขนควงแขนเท้าโอ้หัวชนกันแกนึกออกไหมฉันก็แบบตื่นเช้ามาแบบอะไรเนี่ยแล้วฉันก็ตอบกลับไปว่าเหมือนเสียงเต้าหนีเมื่อเหรียญก็เจอเมื่อโคลสอะไม่คิดว่าหนีจะแบบว่าจะใกล้ชิดกันขนาดนี้เพราะว่าหลี่หยาถิงจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยออกตัวแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้ไหมแหวนตอบกลับมาว่าอะไรหืมถ้าชื่อหัวตนานเพิงโยหัวผู้เหอทาโคลสเหอเฉยโคลสนี่นางออกตัวแรงเบอร์นี้เลยทุกคนดูสิงั้นบอกยิงคำถามเลยทุกคนหนีไปรู้จักเขาได้ยังไงนะไหนเล่าให้ฟังใหม่สิอันนี้คือมีคนหนึ่งเขาแนะนำเราสองคนรู้จักค่ะแค่นี้เลยเหรอก็คือหนีอ่ะเรียนปอโทอยู่ใช่ไหมแล้วก็คือมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนหนีเขาก็แบบว่าอยากจะมาเฮ้ยอย่าถิงเนี่ยนะหลอชื่อมีลูกชายอยู่นะอยากจะรู้จักไหมอะไรอย่างเงี้ยเหรอค่ะแล้วหนีไปเริ่มคุยกับเขาได้ไงหนีไม่รู้สึกแบบไม่โยกกันเจ๊กกันกล้ามาคือแบบเนี้ยก่อนหน้านั้นเขาถามว่ามีแฟนหรือยังเราบอกว่าไม่มีแล้วยังไม่อยากมีแฟนอ่ะเขาบอกว่าทำไมล่ะพอ25 24แล้วนะเราก็บอกว่าไม่ต้องรีบขนาดนั้นค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเลยค่ะแนะนำไปแล้วก็ให้สองคนรู้จักกันเราคิดว่าปฏิเสธมันไม่ถูกอ่ะนี่เข้าใจไหมเพราะเขาพูดหลายครั้งเราเลยว่าก็ได้ค่ะก็เอาเป็นว่ารู้จักเพื่อนใหม่ก็ได้เลยนะคะแล้วก็มีวันหนึ่งอ่ะเขาก็นัดเราสองคนไปกินข้าวด้วยกันก็คือเรากินข้าว3คนนี่เล่าถึง first impression หน่อยพอเจอเขาแล้วรู้สึกเป็นยังไง คือจริงๆเราจำไม่ค่อยได้อ่ะคือวันนั้นเรากำลังนั่งหน้าโต๊ะทำกันบ้านอยู่ใช่ไหมแล้วก็เขาก็เข้ามาแล้วเขาแบบไออ่ะแบบวิ่งไปเข้าไปในออฟฟิศของอาจารย์อ่ะแล้วอาจารย์ก็แบบพูดใช่ไหมเขาออกมาแล้วเขาบอกว่าหนีหอแล้วเราก็บอกว่าหนีหอแสดงว่าเขาอ่ะก็แบบว่าชอบหนีตั้งแต่แรกแล้วป้าเขาถึงเขินอันนี้เราไม่รู้อ่ะแต่พอหัวเจอครั้งแรกนะคือหน้าของเขามันขาวรู้สึกแบบหน้าตาดีนี่เข้าใจไหมอาจจะพูดอะไรหล่อเหมือนดาราพวกนั้นไม่ได้แต่หน้าตาดีดูแล้วสบายใจโอ้คนมันอยู่ในภาวะแห่งความรักอะเนาะอะไรมันก็ดีไปหมดอะนะแล้วพอรู้จักเขาวันแรกวันนั้นก็ติดต่อกับเขามาเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือจริงๆวันนั้นอะคือเรากินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์ก็ให้เราสองคนอะไปเดินเล่นแล้วก็เราสองคนก็ไปเดินเล่นแล้วก็คุยกันพอกลับบ้านอะจริงๆต้องเป็นเขาเป็นคนที่ส่งข้อความมาเลยใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้ส่งเป็นหัวนะหัวเป็นคนที่ส่งข้อความให้เขาตอนนั้นนี่ก็มีความแบบว่าเอ๊ะในใจใช่ไหมว่าเอ้ยเขาจะชอบเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ป่ะคือตอนนั้นยังไม่มีอ่ะแต่เราว่าแบบดูหน้าดาดีเนาะแล้วก็ความสูงแล้วก็
อะไรร่างกายกำลังดีใช่ไหมแล้วก็บอกว่าก็ปรับความรู้จักกันได้เลยและอีกอย่างที่หนีชอบเขาก็คือเขาเป็นหยาอีใช่ไหมล่ะใช่ค่ะคุณหมอฟันค่ะคือหนีดูไหมคือตอนเรายังเด็กอ่ะเราก็เคยมีความฝันว่าจะแต่งงานกับคุณหมอฟันจะแต่งงานกับคุณหมอฟันจะแต่งงานกับคุณหมอฟันถึงหมดแน่นี่ด้วยเหรอว่าเขินมากบอกคิดว่าเนี่ยพอรู้ว่าเขาเป็นหยาอีคะแนนพุ่งกระฉูดเลยอ่ะงั้นรวบลัดตัดตอนไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าไปตกลงปลงใจเป็นแฟนกันได้ยังไงก็คือเขาขอไงเขาบอกว่าก็คือแบบมาเป็นแฟนของผมได้ไหมแบบเนี้ยนี่อ่ะนี่ไม่เล่าแบ็คกราวด์เลยเหรอนี่แบบว่านี่ต้องเล่ามาก่อนสิว่าเอ้ยวันนั้นน่ะเขาชวนไปตรงนี้นะเรากำลังทำอะไรอย่างนี้อยู่นะแล้วเขาก็พูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออยู่บ้านเราอ่ะเขามาเที่ยวบ้านนี่หรอค่ะคือวันนั้นเราดูหนังวันนั้นอากาศมันหนาวมากเลยอ่ะมือของเราอ่ะมันแบบเอียนใช่ไหมเอียนมากเลยแล้วก็ต้องเริ่มจากจับมือเลยใช่ไหมเขาก็ถามว่ามือเย็นใช่ไหมแล้วก็เราก็บอกว่าเขาก็ทำแบบนี้ก็บอกว่าเย็นจริงๆนะแล้วก็เขาอ่ะเอาน้ำร้อนให้หัวแต่ตอนนั้นแบบอากาศบรรยากาศมันขึ้นมามันแบบสูงมากเลยเข้าใจไหมเราก็บอกว่าทำแบบนี้ถูกหรอถูกต้องไหมคะเขาก็เลยจับมือ แล้วพอเขาจับมือหนีขึ้นมาเขาก็เลยถามเหรอว่าหลี่ยาทิ้งทงเฉยไม่ค่ะคืออ่ะเขาเป็นคนที่ไอมากเลยเข้าใจไหม เขาบอกว่าเขาก็ขืนน่ะขืนแล้วก็พูดไม่ออกเข้าใจหนุ่มขี้อายแล้วเขาแบบว่าณจังหวะไหนเขาถึงถามขอหนีเป็นแฟนแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็คิดสักพักแล้วเขาก็จับมือลาแล้วก็บอกได้เป็นแฟนของขาวไหมคือตอนแรกเราไม่ได้บอกว่าได้ตั้งแต่เด็กนะคือตอนนั้นสมองของเราอ่ะเป็นแบบคิดอะไรไม่ได้แต่จริงๆคือใจของเราอ่ะยอมแล้วแต่ปากของเราแบบใช่นี่เป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจนี่แบบใจให้เขาไปแล้วแต่ปากแบบนี่ว่าเขินอ่ะว่าเขินแล้วหลังจากที่แบบเป็นแฟนกันแล้วอย่างเงี้ยเขาปฏิบัติกับหนีเปลี่ยนไปไหมเขาแบบว่าดูใกล้ชิดกับหนีมากขึ้นไหมหรือยังค่ะใกล้ชิดมากขึ้นค่ะแต่คือจริงๆอ่ะคือไม่กี่วันใช่ไหมยังไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนั้นน่ะนี่วอจะบอกให้นะวอดูรูปที่หนีส่งมาให้วอเห็นวอก็รู้เลยว่าเขาว่าต้องเป็นคนขี้อายเพราะว่ามีแต่หนีอ่ะจับแขนเขาควงแขนเขาเอาหัวชนกับเขาอ๋อมีค่ะคือวอส่งไปหลายรูปใช่ไหมยังมีอีก30กว่ารูปที่ไม่ได้ส่งไปให้ค่ะทุกคนคนเวสเลยทุกคนโอ้โหทุกคนฟังอย่างนี้ก่อนคือเพชรจำได้เลยว่าตอนที่เพชรอยู่กับจีนกับแหวนนะเพชรเป็นคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเพชรแต่งงานอะแหวนจะมางานแต่งเพชรที่ไทยไหมแล้วคือแบบเวลาเราคุยกันหัวข้ออะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นเพชรตลอดที่เพชรจะบอกว่านี่เมื่อไหร่หมดจะมีแฟนสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแหวนอะก็จะเป็นคนที่แบบว่านี่บอกยังไม่อยากมีหรอกบอกแบบว่าบอกยังไม่คิดเรื่องนั้นหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่รีบแต่ตอนนี้มันมีแฟนก่อนเพชรแล้วอ่ะทุกคนไม่บอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะนี่เนี่ยทุกคนเห็นไหมดูหัวฉันยุ่งไปหมดแล้วแบบคนมันอยู่นิ่งๆอ่ะพระเจ้าก็ส่งมาให้เขาแบบว่าเขาไม่ต้องทำอะไรนี่หยุดก่อนนะไม่ได้ส่งมาให้เขาให้กับหัวตรงๆนะหัวก็มีการหัวก็ทำอะไรหลายอย่างนะนี่เข้าใจไหมจริงป่ะงั้นหนีบอกมาสิว่าหนีทำยังไงบ้างบอกจะได้ไปทำตามบ้างก็คือต้องจูบต้มเข้าใจไหมคือถ้าคิดว่าคนนี้โอเคอ่ะก็ไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะนี่บอกอยากจะบอกนะเอาจริงอ่ะบอกก็เป็นคนที่จูบต้มเหมือนกันนะนี่บอกเคยไปบอกชอบเขาไปแล้วนะบอกเกินทับเปี่ยวป่ายแล้วนะเขาบอกว่าบอกมันเซียนตังถึงโยบอ่ะบอกแบบนี่ว่าจูบต้มแล้วอ่ะมันก็ไม่เห็นได้เลยนี่นึกออกไหมคือจริงๆคุณหมอคนนี้เขาก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะตอนแรกถึงแม้ว่าตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วเขาเราก็รู้สึกว่าไม่ได้มั่นใจขนาดที่เราคิด
เลยเราต้องทำให้เขามั่นใจมากขึ้นตอนนี้หมี่คุยตั้งแต่ที่เริ่มรู้จักเขามาจนถึงตอนนี้กี่เดือนแล้วสามเดือนกว่าอุ้ยรวดเร็วนะเร็วมากเลยอะไม่เร็วนะรู้สึกว่านี่ถ้าเป็นคนที่แบบคนอื่นเขาแนะนำมาประมาณ2เดือน1เดือนเขาก็จะอยู่ด้วยกันหรือว่าแยกกันโอ้อุ้ยนี่บอดยินดีด้วยนะจ๊ะบอดคือว่าตอนนี้เขาแบบเขายังแบบเขินๆยังไม่ค่อยมั่นใจนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนี่เริ่มรู้จักเขาไปเรื่อยๆเรียนรู้กันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะเปิดใจแบบว่าเผยตัวตนมากขึ้นได้ทำให้หนี่ได้รู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้ชีวิตของเธอแบบว่ามีแต่ความสุขในด้านนี้นะยังไงเธออวยพรให้ฉันด้วยเร็วๆจัดมาค่ะค่ะขอให้เพชรมีแฟนพรุ่งนี้นะจ๊ะนี่โอเคเอาแบบนี้ไหมวาเลนไทน์ปีหน้าต้องมีแฟนแน่นอนอุ้ยจริงเหรอสาธุเขินน่ะคนที่ควรเขินน่ะคือหัวนะโอ้ยแต่ว่าหัวฟังเรื่องนี้หัวก็เขินนี่ทุกคนฟังตอนนี้ทุกคนเขินไหมใครเขินบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยขนาดเพชรฟังแล้วยังเขินเลยค่ะก็จริงๆเขามาบ้านเราอ่ะเจอญาติผู้ใหญ่ทุกคนของหัวไปแล้วญาติผู้ใหญ่ก็ชอบเขาเนี่ยจ้าโอเคงั้นเราจบคลิปนี้เท่านี้ดีกว่าเพราะเพชรรู้สึกว่าเพชรแบบเพชรต้องไปทำบุญเพชรต้องไปไหว้พระขอพรให้มีที่แฟนจริงๆอ่ะถ้าเรามีผลอ่ะก็คือแบบถ้าเราจะแต่งงานใช่ไหมหรือ มีงานมากอะไรอ่ะคือจริงเราอยากจับแบบไทยอ่ะแต่ตอนนี้คิดพวกนั้นมันเช้าเกินไปมันเดียวกันเร็วเกินไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่านี่อยากจะมาจัดที่ไทยจริงๆอะไรก็เวลคัมนะจ๊ะค่ะเพชรต้องเป็นพิธีกรให้หัวนะ ได้เลยจ้าเป็นให้ฟรีเลยจ้าค่ะ ขอบคุณค่ะ โอเคทุกคนยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเพชรแซดด้วยนะคะมาเจอกับเพชรและแหวนได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ